ไม่อาจจะว่ามือพญาและมือพญาของเราเนี่ยให้อยู่ยั่งยืนยงนะครับเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคำสั่งนะครับหรือว่าเป็นเรื่องที่เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยท่านนายกอนันต์นะฮะท่านนายกอนันต์แล้วนะว่ามีการร้องเรียนไปทางหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น DSI นะครับหรือว่าจังหวัดหรืออะไรคือเมื่อมีการร้องเรียนไปแล้วได้มีการผ่านทางจังหวัดมาให้มีการตั้งคณะในการสอบสวนข้อเท็จจริงในการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็มาจนถึงในเรื่องของการสอบวินัยนะฮะถึงวินัยร้ายแรงของปลัดเมืองพัทยากับนายธรรมนูญนะฮะนายธรรมนูญหินคำนะครับซึ่งอยู่ในสำนักอยู่ในส่วนของฝ่ายกฎหมายของเมืองพัทยานะครับซึ่งก็ได้ขอตัวในส่วนของเรื่องท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานในเรื่องของการสอบสวนนะครับสอบสวนที่ในร้ายแรงซึ่งเป็นกระบวนการที่มีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของทางกรรมการในการสอบสวนปัญหาอุปสรรคในเรื่องนี้ที่มีการนำเสนอก็คือว่าเมื่อมีการนำเสนอเนี่ยก็ต้องมีการเชิญมาแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งก็เป็นตามปกติอยู่แล้วและเป็นการเชิญมาแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็ผู้ที่ถูกกล่าวหาก็มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็จะมีกระบวนการในการสอบสวนข้อเท็จจริงมีการกระบวนการต่างๆตามขั้นตอนระเบียบนะครับกฎหมายระเบียบของเมืองระเบียบในเรื่องของกอต่างๆอยู่แล้วซึ่งเป็นปกตินะครับซึ่งที่มีปัญหาอยู่ก็คือว่าได้รับการแจ้งมาจากในส่วนของคณะกรรมการในแต่ละคณะหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ของเมืองที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้อง
ดำเนินการในเรื่องของการสอบสวนเนี่ยนะฮะในเรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยว่าในเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาก็มีพฤติกรรมในเรื่องของการบ่ายเบี่ยงไม่มายอมรับทราบข้อกล่าวหาถึงแม้ว่าทางรองผู้ว่าจะเชิญให้ไปนะฮะที่จังหวัดหรือว่าในเรื่องของการที่ให้เจ้าหน้าที่ไปพบเพื่อที่จะให้รับทราบข้อกล่าวหาก็มีการบ่ายเบี่ยงหลีกเลี่ยงนะฮะหลบอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ยังได้มีในเรื่องของการแสดงถึงการข่มขู่นะฮะในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยาที่เป็นกรรมการในการสอบสวนอยู่ด้วยนะครับก็จึงมีการทำหนังสือมาถึงประธานกรรมการและก็ทางนายกเมืองนะครับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ชี้แจงให้เห็นถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับก็ทำให้เป็นในส่วนหนึ่งที่สำคัญเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ได้ซึ่งในเรื่องปกติแล้วเนี่ยถ้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็มีการสอบไปตามปกตินะครับผู้ถูกกล่าวหาก็ยังทำงานไปอะไรไปแล้วก็สอบไปเรื่อยๆนะครับผลออกมาเมื่อไหร่ยังไงก็แจ้งข้อผลสรุปออกมาได้แล้วก็มีขั้นตอนต่างๆในเรื่องของการที่จะเป็นกระบวนการอยู่แล้วตามปกตินะครับซึ่งพอดำเนินการตรงนี้ไม่ได้แล้วมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นแล้วก็มีพฤติกรรมที่จงใจนะครับเพราะว่าได้มีการตรวจสอบในหลายเรื่องแล้วเนี่ยว่าที่มีเหตุผลว่าไม่อยู่ไปปฏิบัติภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้ไปปฏิบัติภารกิจอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมต่างๆด้วยก็จึงได้นำเสนอกอนะครับกอเพื่อที่จะทำให้ในส่วนของเรื่องการดำเนินการในการสอบสวนนะให้เป็นไปตามความเรียบร้อยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในเมืองพัทยาเกิดขึ้นก็จึงได้เสนอให้มีการพักราชการปลัดเมืองพัทยากับนายธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในฝ่ายกฎหมายทั้งสองคนนะครับซึ่งทางคณะกรรมการเมืองพัทยากองเมืองพัทยาก็มีเดอได้ให้ความเห็นชอบนะครับได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องของการที่จะพักราชการปลัดเมืองพัทยากับนายธรรมนูญอย่างนี้คือเขายังรับเงินเดือนอะไรตามปกติก็เป็นไปตามระบบในเรื่องนี้การพักราชการรู้สึกว่าจะยังได้รับเงินเดือนอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นไปตามระบบอยู่แล้วนะครับเป็นไปตามระบบอยู่แล้วนายครับแล้วเรื่องที่เขาทำผิดที่เราเดามาสอบเรื่องของท่าเรือเฟอร์รี่เรื่องการออกระเบียบที่มันเป็นความผิดที่ครั้งก่อนตั้งแต่สมัยท่านนายกนั่งที่ตนมีมาการตั้งเอาแบบของยุคเราเองเราจะเข้าไปแก้เรื่องนี้ด้วยก็คือณวันนี้ก็ได้มีการดำเนินการในการสั่งการให้มีการไปตรวจสอบระเบียบต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงในสมัยที่ปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยาว่ามีการดำเนินการอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบต่างๆหรือไม่นะครับซึ่งก็คงจะต้องปรับให้เป็นไปตามระเบียบของเมืองนะครับตามระบบทั้งหลายเพื่อที่จะให้ไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบทั้งหมดแล้ว